แรงสกิปสกิปค่ะแหล่งฟื้นฟู FTA กับไทยชู่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคพร้อมร่วมเจรจาระดับผู้นำบิมสเต็กเชไทยเป็นเจ้าภาพปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องสาวหนุ่ยมีข่าวดีมาบอกกันเพราะว่านางณลินีทวีสินผู้แทนการข่าวไทยเขาได้เปิดเผยผลการหารือกับนายหน้าเคสิงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยว่าอินเดียให้ความสำคัญกับไทยในฐานะประเทศที่มีศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของอาเซียนและก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยย้ำว่าวันนี้นี่นะภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกซึ่งไทยก็คือหนึ่งในนั้นนั่นแหละจ้าซึ่งในผ่านมาในนาไทยแล้วก็อินเดียก็ได้ทำความตกลงการค้าเสรีรั่ว FTA แต่ว่าการเจรจาก็ยุดชะงักไปแล้วปี2559การหารือคนนี้ก็ถือเป็นนิมิตไม้อันดีที่อินเดียต้องการฟื้นฟู FTA แล้วก็แก้ไขอุปสรรคร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังอยากเห็นผลการดำเนินงานของคณะกรรมการรวมทางการค้ารั่ว JTC ไทยอินเดียแล้วก็ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระภูมิภาคเทเติบโตขึ้นด้วยทางสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าความริเริ่มแห่งอัลเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการแล้วก็เศรษฐกิจหรือว่าบิมสเต็กก็จะเป็นเวทีที่ช่วยขจัดอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกนี่นาเป็นไปอย่างราบรื่นโดยนายกรัฐมนตรีอินเดียเขาก็มีความตั้งใจที่จะเข้ามารวมประชุมระดับผู้นำบิมสเต็กเทไทยเป็นเจ้าภาพในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ขณะเทนโยบายสตาร์ทอัพอินเดียก็ได้แสดงความจำนงที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ของไทยแล้วก็อินเดียให้เกิดผลสำเร็จที่สุดส่วนมิติการเจรจาหารือทางการค้าวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพราะว่าครอบคลุมในหลายด้านโดยทูตอินเดียเขาได้แล้งถึงความต้องการการส่งออกสินค้าเกษตรมาอย่างไทยไม่ว่าจะเป็นในส่วนกุ้งหรือว่าเนื้อสัตว์อื่นสินค้ายาแล้วก็เวชภัณฑ์โดยเฉพาะยารักษาโรคเบาหวานหรือว่าแม้กระทั่งความร่วมมือด้านความมั่นคงหรือว่ายุทโธปกรณ์ที่อินเดียมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเรือดำน้ำผ่านนโยบาย Offset Policy หรือว่าการชดเชยในกรณีเสียจากต่างประเทศของกระทรวงกลาโหมสำหรับมิตรประเทศอีกด้วยจ้าไอ้ยะน้องเศร้าหน่อยรอแล่เลยปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นายกอินเดียก็จะมีการมาพูดคุยหารือกับไทยของเราหลังจากนั้นเราก็ต้องมาแลกกันว่าเขาจะเดินหน้าไปทิศทางไหนกันนะจ้าบ๊ายบาย